สวยนะวันนี้ตอนบ่ายท่านน่าจะได้มาปลูกต้นไม้ใช่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอฮะเหรอตามแผนที่ท่านอาจจะได้มาปลูกต้นไม้อยู่ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับพวกเราเมื่อคืนนี้มาบินมาที่นครหลวงเวียงจันทน์นะสปพ.สปป.ลาวพอดีเขามีประชุมผู้นำเมืองหลวงของอาเซียนนะก็ประจำปีทุกปีปีนี้มาจัดที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งถือว่าเป็นมิตรประเทศของเราที่ดีสวัสดีครับ Hello how are you good ก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีมากๆเลยนะท่านเจ้าของนครท่านสีท่านนอนนี่ก็เป็นแบบสนิทเจอกันหลายรอบเลยเราต้องมาร่วม งานให้เกียรติกับท่านด้วยเดี๋ยววันนี้เย็นนี้กลับเมื่อคืนก็ฝนตกหนักกรุงเทพนะก็ประมาณสัก60มิลมั้งแต่ก็เฝ้าดูอยู่พอดีท่านรองวิศนุมาด้วยนะก็อย่างเอ๊ะตกตอนเราอยู่ไม่อยู่ป่ะเนี่ยบอกว่าก็ท่วมนิดมีจุดเดียวมั้งพงเพชรสัก20นาทีที่เหลือก็ลงเร็วจุดไหนที่มีปัญหาแจ้งเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวเช้านี้มีประชุมร่วมกันกับนายกเทศมนตรีแล้วก็ผู้ว่าหลายเมืองนะแต่หลายประเทศเลยก็มาทั้งฟิลิปปินส์กัมพูชาแถวอาเซียนเนี่ยมาเกือบหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวก็คุยแล้วก็คงแถลงว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างก็มาไปแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็บ่ายก็คงไปมาปลูกต้นไม้เนี่ยอันนี้คือประตูชัยที่นครหลวงเวียงจันทน์นะสวยงามมากแล้วก็มีถนนที่กว้างขวางนะแล้วเดี๋ยวจะมีการมาปลูกต้นไม้กับท่านเขาเรียกเจ้าผู้ครองนครนะเจ้าครองก็เรียกเจ้าครองก็คือเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเจอกันหลายรอบแล้วท่านอาศิษฐ์ธนดอนนะท่านก็เก่งแล้วก็จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยเก่งมากเลยเมืองสวยงามนะแต่แล้วโหคนใส่บาตรทั้งเมืองเลยแต่เมื่อกี้ถามเขาบอกเขาไม่รับตังค์ก็แล้วคนก็แบบแต่งตัวสวยใส่สบายมาใส่บาตรกันนะแล้วเราก็วันนี้ก็แปลกเดี๋ยวเอาขันมาถ่ายรูปเลยเรามีรอพอวิ่งตามไปด้วยสงสารรอพออะไรเนี่ยท่านผู้ครองท่านโอ้โหท่านคงเป็นห่วงเราอ่ะกลัวเราไปวิ่งที่ไหนไม่รู้ทางก็บอกไม่ต้องมาท่านขันก็ยังค่อยวิ่งตามมาด้วยนะขอบคุณมากเลยท่านขันคนที่ไหนเนี่ยครับคนนครหลวงคือคนที่เวียงจันทน์นี่นะน้ำท่วมไหมท่วมเป็นบางเขตครับอ๋อโอเคแล้วก็เป็นไงบ้างอันนี้คืออะไรประตูชัยประตูชัยมีประวัติไหมมีประวัติครับสร้างมานานแค่ไหนรู้ไหมตอนนี้ผมไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรนี่เขาเป็นเจ้าที่ไปไม่ได้เที่ยวนะมาประชุมครับแล้วก็มีคนออกกำลังกายเยอะเลยนี่ถนนชื่อถนนอะไรถนนนี้ถนนลานช้างประมาณนั้นแหละครับลานช้างโอ้ใหญ่เนาะปกติรถติดไหมเนี่ยตอนเช้าถ้ามีนักเรียนไปโรงเรียนรถจะติดอ๋อคือติดตามโรงเรียนติดตามโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานอ๋อแต่วันนี้ก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เนาะใช่ครับเพราะท่านเจ้าของเขาให้ปิดอ๋อช่วงนี้เขาประชุมก็เลยให้ปิดโรงเรียนก็ค้ากันแล้วอ่ะเรามีประชุมเอเปกเขาก็หยุดโรงเรียนเป็นเสาร์อาทิตย์อ๋อแล้วก็ให้เรียนทดแทนเสาร์อาทิตย์เอาก็เลยไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แต่เมืองโหสวยครับน่ารักเมืองน่ารักเลยนะแล้วก็วิ่งมันก็สบายสบายเอานี่อากาศดีด้วยถ้า23-24องศาเมื่อคืนฝนตกนะเดี๋ยวประชุมเดี๋ยวเย็นนี้กลับฮะมากับท่านรองวิษณุเพราะว่าจริงแล้วเราก็เป็นมิตรประเภทที่ดีมากเลยกับสปลาวท่านเจ้าครองนครก็น่ารักเก่งนะภรรยาท่านก็เป็นรัฐมนตรีด้วยจริงแล้วเราก็ตอนอยู่เป็นคมนาคมก็สนิทเย็นนี้จะไปดูรถไฟฟ้าความเร็วสูงหน่อยแล้วท่านทูตมาก่อนก็กรุณามารับเมื่อคืนนะมันก็ดีฮะโอ้มีฝรั่งขี่จักรยานด้วยนะเนี่ยไปทำงานเห็นไหมอ๋อดีแล้วฮะน่ารักดีนะก็เป็นเมืองที่น่ารักคนใส่บาตรกันเราวิ่งไปไหนก็คนก็ทักสบายดีสบายดีคือที่นี่เขาสบายดีก็คือสวัสดีนะมีคนจำเราได้ด้วยว่าเราเป็นผู้ว่ากรุงเทพเป็นพี่ใส่บาตรอยู่โอ้บอกผู้ว่ามาใส่รูปดีมันนะเราก็มีคนรู้จักถึงสปลาวเลยใครบอกเขามีขนจมูกแลบโอเคได้ครับก็เดี๋ยววิ่งต่อเดี๋ยวเช้านี้ประชุมเดี๋ยวก็คงมีรายงานว่าเราทำอะไรแล้วบ้างนะก็คงเน้น3เน้นเรื่อง sustainability เรื่อง livability นะเรื่องการปรับปรุงเส้นเลือดฝอยอาจจะเอาแทฟฟี่ฟองดูมาแชร์เขาหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสวยดีนะครับเมืองก็พี่น้องมาแป๊บเดียวนั่งชั่วโมงหนึ่งลงที่สนามบินวัดไตมั้งวัดไตสนามบินอินเตอร์ของเขาก็ง่ายๆแล้วก็ออกมารวดเร็วครับเมืองก็สวยงามโรงแรมก็ดีฮะก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าครองที่ดูแลดีมากเลยนะนี่คือประตูชัยครับเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้กันเย็นนี้โอเคเดี๋ยวไปจัดอัปเดตมาเดี๋ยวขออนุญาตไปว่าต้องพยายามตักใส่บาตรให้ได้เดี๋ยวต้องหาทางว่าจะไปซื้อเรามีแต่ตังเงินไทยนะไม่รู้เขารับเปล่า
เดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวจะถ่ายบาทแล้วก็เอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะโอเคสงสารคุณขันนะเนี่ยแล้วขันต้องวิ่งกลับเหรอไม่เอามอไซค์มาแล้วโอ้โหแข็งแข็งแรงนะเนี่ยดีครับเป็นดีเทลโอเคครับโอเคนั้นพวกเราไปก่อนเดี๋ยวจะส่งข่าวนะเดี๋ยวดูแลทดลองนู้ให้ดีเลยโอเคนะไปแล้วครับพวกเราสวัสดีนะโอ้มีพระมาเดินบิณฑบาตแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาที่ข้าวใส่มีแต่เงินบาทไม่รู้เขารับหรอกช่วงหลังเขาบอกเขาไม่ค่อยรับเงินบาทเท่าไหร่เขาพยายามจะโปรโมทเงินกีบตรงนี้โอ้ดีนะเมืองโอเคไปแล้วครับพวกเราเดี๋ยวมันจะมาปลูกต้นไม้แถวนี้ตอนบ่ายประชุมตอนเช้าแล้วก็เย็นกลับโอเคฝนก็เมื่อเช้าเช็คแล้วบนกรุงเทพยังไม่มีนะเมื่อคืนก็ไม่น่ามีน้ำท่วมมากมีจุดเดียวที่หลวงพงเพชรท่วม20นาทีนะแล้วก็คอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดโอเคครับพวกเราเดี๋ยวจะไปตักบาตรเผื่อทุกคนนะจากนครหลวงเวียงจันทน์สปลาวที่นี่น้ำไม่ท่วมแต่เมื่อเช้าเมื่อคืนเจอพี่ๆจากหนองคายเขาบอกว่าน้ำท่วมหนองคายเยอะเหมือนกันนะครับเราเองก็ส่งรถดูดเลนไปช่วยที่แม่สาย2คันนะออกไปแล้วแล้วก็มีรถตรวจการออกเช้านี้ก็คือไปช่วยพยายามเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องน้ำในเครนเลนที่อยู่ในท่อนะแต่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวมันแข็งตัวแล้วยิ่งดูดยากเพราะรถเรามันดูดของแข็งไม่ได้ก็ขอบคุณพี่หนูหลิงที่ให้ข้อมูลมานะแล้วก็ส่งเจ้าที่ขึ้นไปก่อนเรื่องหน้า2คนไปประเมินสถานการณ์เจ้าที่คนนี้ก็เก่งเพราะเคยไปทำตอนช่วงสึนามิมาแล้วก็คงพอมีประสบการณ์อยู่ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับพวกเราเดี๋ยวจะรายงานจะไปรายงานความคืบหน้าของกรุงเทพมหานครให้ชาวโลกรู้ว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างเรามีผลดียังไงและผลเสียยังไงอะไรที่เอามาปรับปรุงแล้วเราก็จะเรียนรู้จากเพื่อนๆเราด้วยว่าเขาทำอะไรกันจะได้เอาที่ทำแล้วมาปรับปรุงนะเพราะว่าผมว่ามีแล้วปัญหาในทุกเมืองเหมือนกันแหละแต่ละประเทศอาจจะมีคำตอบที่เอามาแบ่งปันกันได้เพราะการแบ่งปันก็เป็นเรื่องสำคัญนะทำให้เราเรียนรัดจากความผิดพลาดของคนอื่นแล้วคนอื่นก็เรียนรู้จากเราได้วันนี้อยากจะพูดเรื่องแคฟฟี่ฟังดูให้เพื่อนๆเราฟังด้วยว่ามันมีประโยชน์นะเผื่อเขาจะนำไปใช้ที่เมืองเขาบ้างโอเคไปแล้ววิ่งต่อแล้วเดี๋ยวประชุมแล้วสวัสดีครับทุกคนจากประตูชัยนครหลวงเวียงจันทร์สปลาวสวยงามมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคนดูน่าจะมาแล้วครับมาแล้วครับท่านด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ประตูไซนะผมจะพูดผิดประตูไซเขาเรียกประตูไซมีท่านเจ้าผู้ครองนครผมเองกันก็นี่เดี๋ยวมาปลูกต้นไม้กันวันนี้ประชุมเสร็จแล้วก็เป็น MG Max ก็เป็นประชุมของกลุ่มผู้นำนครหลวงแห่งอาเซียนนะก็ที่ประเทศปีนี้ประเทศลาวสปลาวเป็นเจ้าภาพปีก่อนนู้นผมปีแรกพนมเปญแล้วก็ไปที่จาการ์ตาแล้วก็นี่มาที่สปลาวซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีต่อเรามากๆเลยก็น่ารักดีนะปลูกต้นไม้เนี่ยก็เหมือนกับกรุงเทพมั้งช่วยปลูกต้นไม้เป็นนโยบายร่วมกันแล้วก็เขาต้อนรับดีมากสังเกตผู้นำก็จะใส่เสื้อสีเขียวถ้าเป็นระดับเป็นพวกกับท่านผู้ว่าอะไรเงี้ยนายกรัฐมนตรีที่สปลาวที่ดีคือพูดรู้เรื่องเลยฟังเหมือนจะเป็นญาติกันเลยGood afternoon, Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. The ceremony will start very soon. Please proceed. เพื่อนกันเหรอนี่เพื่อนประชาสัมพันธ์ถึงเอลโอเอลโอแต่ละประเทศขอให้อาจารย์เหรออาจารย์
อันนี้อาจารย์ครับอาจารย์ของคุณนี่แต้มงามหลายน้องน้องน้องค่ะพี่ชอบที่ตลาดว่าการครับตลาดว่าการนครหลวงเวียงจันทร์ตลาดว่าการเนี่ยเป็นตัวแทนจะดูตอนเช้าดูนี่จากยะลานี่ผมมาจากหาดใหญ่ครับหาดใหญ่หาดใหญ่เรามีหลายเมืองมานะมีหาดใหญ่มีขอนแก่นยะลาแล้วก็ทางนครพนมน้องคายน้องคายก็มาด้วยแต่น้องคายนี่น้ำส้มหน่อยเมื่อกี้ไปดูเขาทำอะไรให้ดูน้ำปิดก็ช่วงมาต่างน้ำช่วงมาทำปิดอ๋อเหรอฮะอ๋อดีนะเขาทำปิดกันต้องไปถามไปก่อนไหมหรือว่าเขาใช้วิธีธรรมชาตินะเพราะว่าเขาประมาณ1ปีเขาไปให้ต้นไม้เนี่ยทำปิดเพื่อผมว่าไอเดียที่ประชาสัมพันธ์เจ้าโอเดอร์ไทยลำทางปนาปุแทนมาก่อนที่จะเห็นที่ก็วนอยู่ที่ไปดูสวนที่เราจะช่วยแบบพงเงาไปดูถนนไทยลาวสวนสีโคกระบองอนุเราดีไม่มีทำงานอยู่ลาวหลายเดือนคนคุ้นเคย23ปีแล้วก็ปีหน้าครบรอบ75ปีนะสัมพันธ์ไทยลาวก็เลยมาดูว่าจะช่วยท่านผู้ว่าพอได้คนที่นี่รู้จักท่านผู้ว่าเยอะนะครับเขาดูทีวีไทยขอบใจหลายอันไหนอันไหนคือเครื่องดนตรีของไทยครับอันนี้ครับเครื่องดนตรีประจำชาติตามยากนะให้ดูบรรยากาศนะเจ้าของของเวียงจันทร์ก็คนใส่เสื้อเขียวก็คือตัวแทนจาก10ประเทศอาเซียนครับเป็นตัวแทนผู้ว่าการเมืองหลวงหรือว่าผู้ว่าการประมาณนี้เป็นรองผู้ว่าเป็นเลขาประมาณนี้ฟ้าใสตกไม่เยอะตกนิดหน่อยน้องรู้ต้องแวะเช็คเรดาร์ฝนสักนิดExcellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome all of you to our ceremony.The ceremony will start very soon. จริงๆวันนี้ก่อนที่จะมาที่นี่ก็มีคุยเรื่องความร่วมมือกับเวียงจันทร์นะครับอาจารย์ก็มีคุยเรื่องน้ำท่วมที่เขาอยากขอความช่วยเหลือจากเราและน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนต้องถามออกแล้วน้ำเปื้อนแปลว่าอะไรครับน้ำเสียก็มาบ้านน้ำเสียน้ำเปื้อนคุณภาษาเข้าใจง่ายผมว่าเราเข้าใจง่ายสื่อสารกันรู้เรื่องก็คุยกับคนที่นี่ก็คุยภาษาไทยนะครับแล้วเขาก็ตอบภาษาเขากลับมา
น่าจะใกล้เริ่มพิธีแล้วเราก็ฟังออกนะครับมีเกียรติท่านหญิงและท่านชายที่เคารพและนับถืออย่างสูง
Good afternoon, Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen. ขอแสดงความยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่พิธีเปิดสัญลักษณ์เครื่องดนตรีอาเซียนและพิธีปลูกต้นไม้ข้าพเจ้าดวงวิเศษมิทยพรพร้อมด้วยอันภักวิระวงศ์ผู้ซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในพิธีอันมีความสำคัญนี้ Welcome to the opening ceremony featuring symbolic musical instrument of ASEAN member states and tree planting. I am An Phak Wirawong with my colleague Duong Wiset Mithinyaporn. This is our great honor to be master of ceremony today.ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีต้อนรับท่านสภาทองศรีพดรเจ้าของละครหลวงแห่งชาติก็ให้เกียรติเข้าร่วมขอตบมือสุดเลยมีบรรดาเจ้าขององค์เจ้าของและคณะผู้แทนนครหลวงอาเซียนก็ให้เกียรติเข้าร่วมขอตบมือสุดเลยพร้อมนี้ยังมีประธานเลขาธิการองค์การ UCLG ESPEC ต่างหน้าคณะผู้แทนสมาคม AIMF พร้อมด้วยผู้ต่างหน้ากองเลขาอาเซียนก็ให้เกียรติขอร่วมขอตบมือส่งเสริม Welcome the President, Secretary General of UCLG ESPEC and Representative from AIMF and also Representative of ASEAN Secretariat. Welcome.พิเศษในมื้อนี้มีครอบครัวกันนำขั้นสูงนำโดยทางป้านาลีศรีสุริศภรรยาของทางประธานประเทศก็ให้เกียรติของห่วงขอตบมือสุดเลย Honorable Excellency Nali Sri Sulit, power of the President of the Lao PDR and together with power of the Lao government, welcome และยังมีแขกท่านหญิงท่านชายพร้อมด้วยสมาชิกก็ให้เกียรติของห่วงขอสุดเลยAnd together with member of praise, ladies and gentlemen, welcome all of you to be here with us. Welcome. โดยปฏิบัติตามนโยบายของการสร้างตัวเมืองเวียงจันทน์ให้กลายเป็นตัวเมืองสีเขียวน่าอยู่และยืนยงตามคำควรพกศของนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นการสร้างใบหน้าใหม่สร้างสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีไมตรีจิตมิตรภาพของประธานนครหลวงอาเซียนเพื่อขนานต้อนรับประชุมเจ้าของนครหลวงอาเซียนและกองประชุมสุดยอดอาเซียนปี2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวเป็นเจ้าภาพ Excellency, distinguished delegates, by following the policy of building Vientiane to become a green and sustainable city according to the six slogans of Vientiane, this is also to create a new profile to create a symbol of the unity and friendship of ASEAN capitals and in order to welcome the meeting ofGovernors, mayors of ASEAN capitals, and the upcoming the ASEAN summit in 2024 in Vientiane, as Lao PDR is the host. ฉะนั้นในวันนี้สถานที่ที่สวยสดงามแห่งนี้จึงได้เรียนเชิญประธานคณะขั้นสูงจากสิงคโปร์และนครหลวงเวียงจันทน์และประธานคณะคณะผู้แทนของประธานนครหลวงอาเซียนพร้อมด้วยประธานแขกที่มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสัญลักษณ์เครื่องดนตรีอาเซียนและพิธีปลูกต้นไม้ Therefore today in this beautiful place ladies high level of Lao government and heads of delegation from ASEAN capital along with distinguished guests were invited to participate in this opening ceremony featuring symbolic musical instrument of ASEAN member state and tree planting ceremonyต่อไปขอถือเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านอาสาพันธ์รองศรีพดรเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติขึ้นเก้าเปิดสัญลักษณ์เครื่องดนตรีอาเซียนและพิธีปลูกต้นไม้อย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญ Now we would like to invite His Excellency อาสาพันธ์รองศรีพดรGovernor of Vientiane Capital to give opening remark please อันนี้เป็นเหมือนผู้ว่าของเมืองเวียงจันทน์นะครับสวัสดีประธานก็ยืนพ่อแย่ทางปานาลีสุสุนีภรรยาทางประธานประเทศเอสโซโอลาวอินโดเปอร์ตูพร้อมด้วยภรรยาการนำของสโอโอลาวยันคณะผู้แทนเขตที่มีเกียรติของดานครหลวงอาเซียนประธานอิทธิจูสถานทูตการเงินที่อาเซียนรวมทั้งประธานในการการแข่งขันการเงินโครงการอาเซียนแปซิฟิกเขตที่มีเกียรติทางนี้อาจารย์Good afternoon. We IMF
respected Her Excellency Madame Nali Sisulit, Star of Prime Minister of Lao Pidiat, and the family leaders of Lao Pidiat, also welcome the delegate from Asian member country, ambassadors to Lao Pidiat, Secretary General AIR, intimate aspect. Ladies and gentlemen, ที่ผูกกันไปในวันนี้เป็นที่พิธีเลี้ยงที่มีความหมายและความสำคัญมีการแสดงความกำลังใจความสุขในความประสูติกับความอาเซียนความประสูติเวทีกับความอาเซียนความประสูติการขายบรรดาและความคุ้มครองเสียงต่างที่และเงินสายสัมพันธ์ตลอดที่ดีเพื่อเขียนเคี้ยวในส่วนประตูแท้ผ่านกระดาษที่ตามใจการดูแลของการที่สุดสุดงามของTodays event is one of the meaningful spirit and significant. It is to show the great success of our meeting, MGMAT and AMF, and also this event is demonstrate the commitment extension on our cooperation among the Asian members.ในโอกาสการสการะสีนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเป็นเกียรติความรักนี้ถึงมันยังประธานเจ้าพ่อของพระองค์ประธานต่างๆและพระองค์อาเซียนโอกาสทำงานในการปกครองท้องถิ่นปากุยอาซีแปซิฟิกประธานองค์การระดับสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนและเกียรติผู้เกียรติของโลกที่ได้รับรองที่นี่และเพื่อเป็นการสืบทอดพระราชดำริของพระองค์ให้สัญญาณมานะครับว่าให้ไปพาเที่ยวดูข้างหน้าก่อนดีกว่านี่คือผมเริ่มประชุมตั้งแต่ 7:30 นครับวันนี้จนถึงพิธีตอนนี้แต่คืนนี้แล้วก็ตรงกับกรุงเทพเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมคาฟีเดย์แล้วเนาะ Asian Major Member and Major andCity Mayor of the MGMAT and AMF who participate to our meeting to sign to join tree planting in ที่พี่เปิดวันนี้ครับก็คืออันนี้คือสัญลักษณ์อาเซียนนะครับแล้วก็ข้างบนสัญลักษณ์อาเซียนนะครับก็จะมีเครื่องดนตรีประจำชาติอาเซียนอยู่เนาะCarbon reduction and increasing แน่ใจว่าคนดูจำได้ไหมครับว่าของไทยคืออันไหนอาจจะต้องลองเดาดูใช่ผักขยายเป็นตัวแทนในส่งเสริมการร่วมมือในกลุ่มและคนโลกอาเซียนซึ่งในเวทีนี้เป็นการสนทนาของประชุมเครื่องดนตรีพื้นเมืองของทางนี้ในปีนี้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและคนโลกอาเซียนและความเข้มแข็งของอาเซียนโดยผ่านการปรึกษาหารือในหาว่าพอการท่องเที่ยวสีเขียวการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนพาดูอะไรดีครับอาจารย์ว่าเดี๋ยวว่าจะพาดูรูปความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและความเข้มแข็งคุณภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศประตูไซด์เองส่วนใหญ่ก็เป็นสถานที่ราชการเนาะธนาคาร to support the cooperation among the Asian member country อันนี้มันก็เป็นเหมือนใจกลางเมืองนะครับของเขาในกลางไหมครับเป็นจุดจัตุรัสในกลางของโลกก็คือจัตุรัสราชการแล้วกันเป็นศูนย์ราชการเหมือนศูนย์กลางราชการของเขาเนี่ยคิดง่ายๆจะเหมือนราชดำเนินผมว่าเห็นว่าชาติพวกมาวิ่งที่ประตูไซแล้วนะครับตอนนั้นผมยังไม่ตื่นอันนี้เขาก็มีวาดภาพความร่วมมือของผู้นำแต่ละเมืองครับ Economic development sustainable reliable and sustainability environmental sustainable and resilient in climate change พิเศษอยู่ส่วนประตูไซแห่งนี้เป็นแหล่งที่ต้นไม้น้อยใหญ่หลายชนิดที่เป็นไม้พื้นเมืองของสปอโกลาวนอกจากต้นไม้แล้วยังมีการสานปฏิบัติกรรมสัญลักษณ์เชิงดนตรีนี่ก็เป็นงานศิลปะของเขานะถึงเป็นการแสดงในเรื่องความมุ่งมั่นเชิงสารการมีนโยบายของนครหลวงอาเซียนต่อที่นโยบายของประเทศอาเซียนรวมทั้งกิบอร์และสตีลอย่างต่างๆเพื่อสื่อส่งเสริมการพัฒนามิตรภาพที่เป็นพื้นเสีย
ของบรรดานักร้องอาเซียนที่มีจุดพิเศษที่ได้มีแตกต่างกันเป็นเสื้อส้มกันมันขึ้นไปได้ด้วยนะข้างบนอาจารย์เคยขึ้นไหมครับไม่เคยมาทำงานเป็นสิบครั้งไม่เคยขึ้นแต่ว่าอาจารย์เคยถ่ายรูปกับประตูไซไว้สักหน่อยไหมครับเคยไหมมาเคยถ่ายมาอันนี้คือรูปคู่กับประตูไซรูปแรกมาทำงานตอนนั้นอาจารย์มาสอนหนังสือที่นี่ไหมครับสองรอบแรก20กว่าปีที่แล้วมาทำงานทำกับ World Bank มาทำให้สภาพอาร์ตที่นี่ World Bank แล้วก็ตอนหลังก็ก็เป็น10ปีแล้วมาสอนแต่ถ้าตอนที่มาทำในแบงก์มัน4จำไม่ได้ว่า4 2 4 3 20กว่าเมื่อกี้ถนนที่ถนนเจ้าผ่านไปถนนหน้าสภาพัฒน์ถนนไทยลาวอ่ะถนนไทยลาวครับคือตรงที่ทำงานสภาพัฒน์อ๋อไม่โค้งข้างกันจะงงก็คือวันนี้เราไปดูสวนที่เหมือนทางปทม.เคยทำเอ็มโอยูทางไทยใช่ไหมครับทางไทยเคยกรุงเทพทางกทม.เคยช่วยปรับปรุงไว้แล้วก็สภาพก็อาจจะโทรมแล้วครบรอบ50ปีป่ะเขาบอกว่าปีหน้าจะครบรอบความสัมพันธ์ผมจำไม่ได้ว่า75หรือ50ปีปีหน้า75 75ปีความสัมพันธ์ครบรอบ75ปีไทยลาวก็เลยคิดว่าเขาก็อยากจะขอความร่วมมือในการปรับปรุงสวนสาธารณะให้เขาใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถนนไทยลาวรัฐบาลไทยเคยทำไว้ให้ก็โซมหมดแล้วอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ค่อยโซมนะมีโอเคใช้ได้อยู่เป็นถนนคอนกรีตอาจจะมีจอยนิดหน่อยมีจอยนิดหน่อยกับท่อตันผมไปดูมาครับกัตเตอร์ท่อตันอากาศดีครับวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนมากแต่ว่าถ้าดูแววก็อาจจะมีสิทธิ์ฝนตกนะครับเพราะเมื่อวานเราก็ฝนตกที่ฝั่งที่เวียงจันทร์ของต่างเวียงจันทร์ก็ทำถนนริมแม่น้ำโขงเป็นไดคือเป็นเขื่อนการยกสูงเลยถนนยกสูงมากถ้าอยู่ในถนนก็ขั้นปลอดภัยจากแม่น้ำโขงที่เราดูแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นมาที่ทั่วไปทั่วเฉพาะคนที่นอกเพราะอย่างเมื่อกี้อ่ะจริงๆนอกคันก็คือนอกถนนก็ยังท่วมอยู่นอกถนนน้ำขึ้นก็ยังท่วมอยู่แต่ว่าเขาเอาถนนกั้นเมืองไว้ไม่ให้ไหลเข้ามาเขาออกแบบได้ดีนะครับจริงๆก็น่าจะคล้ายๆกับเราก็คือเหมือนเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาเราน่าจะใกล้เข้าพิธีปลูกต้นไม้แล้วณโอกาสนี้จุดเกียรติเชิญบรรดาท่านหัวหน้าคณะผู้แทนนครหลวงอาเซียนขึ้นลำก้องเก้าบาทนำโดยทางอาสพังพองสิงห์ดอนเจ้าของนครหลวงคุณหมอมากกว่านะใครที่ชายอ่ะ We would like to invite ASEAN Capital Delegates to prepare for striking the gong 9 times for commemorate this auspicious occasion และก็ขอเชิญประธานเลขาธิการองค์การ UCLG ESPECสมาคม AIF พร้อมด้วยผู้ต่างชาติด้วยข้างหลังนู่นนะครับขอเชิญ Maybe please invite the President Secretary General of คนที่เพิ่งเข้ามาอันนี้อยู่หน้าศาลาว่าการของ Representative from AIF and also Representative from ASEAN เวียงจันทร์ครับพร้อมด้วยทางงานผู้โคกับงานกระสูงนำโดยทางป้านาลีศิสุรินทร์ภรรยาของทางประธานประเทศก็ยินเสริม And maybe please invite her excellency นาลีศิสุรินทร์ of the president of the Lao Emperor ยังไปมุมนู้นประธานเงินประธานบ้านแรกที่เรียกพวกเราพาเตรียมนำไปพร้อมกันเริ่มนับ1นับ9Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, let's come together to strike the column. We will always help from number one to number nine. One, two, three, four, สังเกตข้างบนสัญลักษณ์อาเซียนนะครับก็จะมีรูปเครื่องดนตรีของประจำชาติอาเซียนอยู่ครับก็
ไปรวมข้าว10อันก็จะเป็นตัวแทนของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับ Thank you very much all delegations for this significant moment today และสำหรับมาแล้วก็ไปแม่พวกเราจะก้าวเข้าสู่พิธีผูกกฎหมายเจ้าสำหรับต้นไม้ที่พวกเราได้มาปลูกมูนี่ลงพิเศษก็เป็นต้นไม้ที่มีชื่อว่าต้นฝาหางนกยูงซึ่งก็เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงจากนั่นเองLadies and gentlemen, next is the tree planting. The tree that we plant today is called Cisopinia postulima, which is the most spicy and is a symbol of India. We plant in the peace bed for symbolizing crisis, unity, peace, prosperity, and relationships for the world to come.พาไปเดินวนมารอบหนึ่งครับโอ้นี่ก็ปลูกไม่ธรรมดาเลยต้นที่สวยเขาปลูกก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็ปลูกแบบเป็นอ๋อเขาปลูกไซนี้ครับโอ้ไซนี้เลยผมนึกว่านี่เขาปลูกไปแล้วนี่คือเขาให้เราปลูกให้เราปลูกต้นนั้นหลายร้อยปีเลยเนี่ยหลายร้อยปีสามสี่ร้อยปีมันเล็กอ๋อไอ้ต้นใหญ่ๆเมื่อกี้ที่เราบอกครับเขามาปลูกไอ้นี่โอ้เหรอนั่นคือเราไม่ติดประกันไม่ตายยังสร้างเนาะไอ้ที่เห็นว่าไม่ค่อยมีใบนี่คือเขาไม่ได้ตัดนะเขาล้อมมากำลังมาปลูกรอลงที่นี่นะครับเอาหาต้นไม้ก่อนต้นเราอยู่ไหนไม่รู้ใช่ละอันนั้นนะเอลโอใช่เอลโอภาพไหมภาพมันต้องปลูกต้นไม้ต้นโอ้ยงานนักเลยนะจ๊ะเอลโอไปแล้วเพราะวันนี้เอลโอคุณแต่ละคนครั้งแรกต้องหาต้นไม้ให้เจอก่อนมันมีคนมาร่วมปลูกหลายคนครับมีท่านภรรยาท่านผู้นำประเทศด้วยนะเจอไหมเอาเฮ้ยหาต้นไม้ตัวเองไม่เจอครับใช่เหรอเกมตามหาต้นไม้แต่ก็วันนี้ดีนะแต่ไม่ร้อนวันนี้นะไม่มีป้ายเอาเลยเลือกต้นที่ไม่มีเจ้าของแทนนะกันครับทั้งนั้นและตอนนี้ประธานเสริมสร้างโดยเจ้าของนครหลวงอาเซียนกองกำลังเที่ยงประธานทุกปลูกต้นไม้ประธานสำหรับต้นไม้สรุปหาต้นไม่เจอจริงนะเนี่ยครับใช่ต้นกราเก๋ซึ่งก็เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของนครหลวงจันทร์ซึ่งพวกเราจะมาปลูกนี่คือหาไม่เจอจริงๆนะควงอกเพื่ออารีควงสมองซุกพุ่มเฮืองสีไลท์และก็เพื่อเป็นพุ่มเงาให้แก่ผู้คนที่มาตั้งก่อนที่ว่าจะให้ต้นจันอันนี้เขาบอกล้มจันล้มถ้าสองคนนี้ไม่ใช่ก็หมดแล้วดูต้นไม้ตัวแทนประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวแทนกรุงเทพต้นนี้เขาล้อมมาอารมณ์คล้ายๆเหมือนหางบิวมาครับเอาแล้วครับโดยแล้วครับไม่เคยปลูกต้นไม้ต้นขนาดนี้มาก่อนปกติปลูกต้นกล้าครับอันนี้ปลูกต้นโตเต็มวัยขอเสริมประธานส่วนดินเพื่อปลูกต้นไม้นี่คือเขาให้เหมือนเอาปุ๋ยใส่นะครับแล้วก็เสียดายปุ๋ยครับต้องใส่หมด
เราต้องรดน้ำต่อขอบคุณที่นี่น่าจะใช้คำว่าขอบใจมาครับมาเป็นตัวแทนคนกรุงเทพมาช่วยผมอันนี้ก็ต้นไม้ของคนกรุงเทพนะเผื่อว่าคนกรุงเทพมาเที่ยวเห็นเขาพูดว่าคล้ายๆเหมือนถามนกยูงมั้งครับและส่งเสริมประดาทานกับน้ำประดาทานแก่ผู้มีเกียรติที่ได้พบกับปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นดีเสียแล้วให้แก่คนกรุงเทพมาเที่ยวก็แวะมาเยี่ยมต้นไม้ต้นนี้ได้นะครับเป็นตัวแทนของพวกเราสาวนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นตึกอีกนี่เจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์นี่ถ่ายรูปคู่กับเหมือนเจ้าของนครก็เหมือนผู้ว่าของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับรู้เป็นหลักฐานนะเดี๋ยวอีกสัก 4-5 ปีมารู้ต้นไม้ต้นนี้กันอีกทีนึงนะครับเวลาการพวกหมายนะจนจำนี่เข้าไปต่อเส้นประดาทานความบันทึกภาพร่วมกันเส้นหนังพอเพียงเส้นทางการอ๋อถ่ายคู่กับเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เขาบอกว่า100กว่าปีครับแต่ว่าพอดีมันล้มเขาก็เลยต้องตัดออกเนี่ยครับต้นนี้มันพังเหรอมันล้มอยู่กินเนสบุ๊กเหรอครับในกินเนสบุ๊กเลยไม่เป็นไรอายุเยอะต้นไม้สายใหญ่อายุหลายล้มเมื่อไหร่อ่ะปลูกในสถานที่แห่งนี้เพื่อซื้อให้เกิดไม้กระดูกจิตกิจภาพล้มวันที่9เดือน6ปีนี้ปลูกเพื่อลีดและลมซุกกลุ่มเมืองศรีวิไลและเพื่อเป็นพรมเงาให้แก่ผู้คนที่มาพักผ่อนในสถานที่แห่งนี้เขาเริ่มเกิดใหม่แล้วล้มแล้วแล้วก็โตใหม่แล้วคนเราอดทนเคยสั่งกับคนไทยใช่ใช่พี่น้องงานช่วยกันสถานนกยูงชื่อยาว่าไงฝางหางนกฝางหางนกยูงฝางหางนกยูงสีแดงเป็นต้นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับฝางหางนกยูงที่นับถือเลยครับเพลงเพื่อเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่ผ่านมาที่น่าจะจำดีต่อไปเป็นการทิ้งภาพไปของการเกิดเหตุเสียที่ไหนเนี่ยคนนี้ขอเชิญบรรดาศาสนาเอลโวได้นำพาคณะการนำของแต่ละประเทศอาเซียนให้เกียรติประจำทางด้านหน้าเพื่อปลุกปีหรือว่าสัญลักษณ์การปลุกปีอาเซียนขอเชิญใช่ได้เลยครับนี่บอกคนที่นี่รู้จักแกเยอะเหมือนกันครับตอนแรกผมก็ตกใจเขาบอกว่าเขาดูทีวีไทยแล้วก็ดู TikTok ก็เลยมีโอกาสได้เห็นผู้ว่ากทม.อยู่บ้างครับเวลาเขาเจอคนที่จำได้ก็เลยขอถ่ายรูปประมาณนี้ครับI'm gonna make it.
ภาษาไทยนะสวัสดีก็ต้องสบายดีขอบคุณก็คือขอบใจขอบคุณมากมากขอบใจหลายๆน่ารักดีอ่ะคุยกันรู้เรื่องเลยเมื่อกี้ก็บอกเสริมสร้างมิตรภาพเข้าใจว่าอะไรบ้างพัวพันมิตรภาพน่ารักดีแล้วก็เหมือนกันเลยดีมาแล้วเหมือนอยู่บ้านเลยก็ดีครับก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญมากเลยนะสำคัญกับสำคัญที่เจ้าแฝงนั่นเชิญมาแล้วต้องรีบมาเลยเรื่องภูเขานครมาเดี๋ยวกลับแล้วเย็นนี้เดี๋ยวไปดูรถไฟทางสูงหน่อยนึงเดี๋ยวเช้าเราไปดูแล้วว่าเป็นไงด้วยอาจารย์รู้ป่ะครับว่าเครื่องดนตรีประจำชาติไทยคืออันไหนคือพอป่ะใน10อันคืออะไรต้องถามสกตเดี๋ยวถามมันรู้สึกว่าเป็นกองนะครับอันไหนของไทยนะโชว์กันหน่อยก็ดูเหมือนหมดเลยโอกาสที่ขอเพียงซื้อทานอาสพันธ์ทองสุพรรณเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์บรรดาทานเจ้าของเจ้าของในคณะผู้แทนนครหลวงอาเซียนขึ้นทานจนเป็นที Now we may please invite His Excellency Asaphanthong Sipadorn, Governor of Vientiane Capital, and also with Governors, Mayors, and delegations of ASEAN capitals to taking photo group in front of the musical instrument for make memorable moment. พร้อมด้วยประธานแทนเลขาธิการองค์การ UCLG อันนี้ของเราแทนสมาคม AIFM พร้อมด้วยส่วนใหญ่เราก็น่าจะเคยเห็นกันหมดครับAnd also, maybe please invite the President, Secretary General of UCLG Aspect, Representative of AIMF, and Representative of ASEAN Secretariat. Please welcome in front of the musical instrument of ASEAN member states.ก็ยืนคู่กับเครื่องดนตรีประจำชาติของตัวเองครับแล้วก็ยืนคู่กับตะโพนตะโพนไทยตะโพนไทยครับ อย่าตอบผิดนะครับ นี่ชื่อตะโพนไทยนะครับตะโพนไทยตัวแทนเครื่องดนตรีของประเทศไทยที่เราจะส่งเวลาที่มีความหมายความสำคัญนี้ significant moment and meaningful moment for taking photo group in front of the musical instruments of ASEAN member states กระทรวงมหาดไทยนะครับเรียล่าครับมากันหลายเมืองเลยครับรอบนี้ประธานนี่คือทรงเวลาความหนาประทับใจของการเปิดหรือว่าพิธีเปิดเกือบสัญลักษณ์ดนตรีอาเซียนอยู่ที่สวนประตูไซแห่งนี้ Maybe please invite the press of media toFor the group, for make a memorable moment. น่าจะพิธีการสุดท้ายแล้วก็จบแล้วครับอาจารย์ Congratulations and welcome all delegations. แล้วเดี๋ยวไปดูรถไฟความเร็วสูงไทยลาววิ่งไปจบที่คุณหญิงและต่อไปขอเชิญผู้ประธานได้บันทึกภาพรวมทั้งน้องๆเยาวชนเขตที่มีเกียรติก็คือการนำผู้ประธานแต่ไม่ได้ขึ้นเราไม่ได้ขึ้นเราไปมองเฉยๆครับสง่าราศีดีขอเยี่ยมเชิญAnd the next group of photo, we would like to invite all our guests to take a photo together. เฉลี่ยคันหนึ่งก็ 80% ก็คือเกือบเต็มทุกรอบครับคือมาขึ้นที่เวียงจันทร์เนี่ยไปลงที่เมืองจีนได้เลยคุณหมีครับน่าจะเช็คตรวจด่านที่บอร์ดเด่นเหมือนว่าต้องลงไปทำเหมือนตม.ขาเข้าที่บอร์ดเด่นทีนึง
UCLG ASMEC and representative of AIMA and representative of ASEAN Secretariat. Please. UCLG ASMEC Secretary. นี่เขาเรียกว่าจับมือกับอาเซียนที่จับมือคล้องๆกันนี่ขอเสียงตบมือสมใจ congratulations all of this และต่อไปขอเชิญน้องๆเยาวชนพร้อมด้วยคณะของตบมือชมเชยแล้วก็ลงวิจารณ์ตัวตัวแทนกิจกรรมทุกการได้บันทึกภาพพร้อมกันน้องๆเยาวชนจะนั่งเนาะทางให้คณะผู้แทนเพิ่นได้ยืนอยู่ทางด้านหลังของน้องๆเยาวชนภาพนี้พวกเราจะบันทึกภาพเพื่อให้ได้มุมของประตูไซนั่นเองAnd the next, maybe please invite all guests, students, for taking photo booth. The memorable moment together today.เนี่ยครับก็ปลูกต้นไม้กันน่าจะ10กว่าต้นนะครับก็คือตัวแทนเมืองหลวงก็คือปลูกกันคนละต้นนะครับเรียกว่าครับจะแสดงความเข้าใจประธานการนำทุกท่านก็คือแต่นำเจ้าของนครองค์เจ้าของนครจากเรียบร้อยครับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้เกียรติเข้าร่วมในวันนี้ขอเชิญทั้งอาสาสมัครก็คือทีมงานได้นำพาประธานคณะผู้แทนเยี่ยมชมรูปภาพเหมือนหรือว่ารูปสามดีทางด้านหน้าของส่วนประตูไซและก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแบบค็อกเทลตามอัธยาศัยพอดีนะ Maybe please invite guests of honor to visit the photo gallery and after that please enjoy the cocktail party ถ่ายรูปคู่อีกสักทีนะครับต้องดูว่าเหมือนไหมครับนี่คนวาดคนวาดครับคนวาดอันนี้คนวาดภาพเหมือนนะครับก็คือในพีคีเขาก็วาดให้อ๋อแล้วเขาก็ให้ภาพเรากลับไปเดี๋ยวกลับไปไว้ที่สารวัตรการนะครับอันนี้คือที่ใส่นะครับคล้ายๆที่ใส่ข้าวเหนียวครับโอ้สวยเลยนะใส่ข้าวเหนียวนี่ครับใส่ข้าวเหนียวเดี๋ยวได้ไหมนี่เดี๋ยวรถไฟรถไฟฟ้าไปดูรถไฟความเร็วสูงครับพอดีขอถ่ายรูปหน่อยได้ครับเชิญเลยครับบอกว่าที่เรียกประตูไซเพราะว่าที่นี่ไม่มีตัวชอช้างนะครับเลยเปลี่ยนเป็นซอโซ่ยังชื่ออาจารย์ก็เป็นซัสซ่าประมาณนี้ครับส่วนใหญ่คนที่จะมาลงเวียงจันทร์ก็หลายๆประเทศที่มาร่วมงานก็ทรานสิตที่สุวรรณภูมิหรือว่าทรานสิตที่กรุงเทพกันนะครับส่วนใหญ่ก็
ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นั่นอยู่แล้วครับจะลงไลฟ์ก่อนไหมครับแล้วเดี๋ยวไปที่นู่นนะเดี๋ยวไปต่อที่นี่ก็ดีแล้วก็มีตำรวจนำไปดีรถติดทั้งเมืองเลยคือเขาโบกรถให้แบบโอ้โหกรุงเทพทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกมีรถหน้ารถหลังโอ้โหขึ้นไปได้ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขึ้นก็เก่งมากก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงไลฟ์แล้วนะสวัสดีครับพวกเราเดี๋ยวเจออีกทีนึงครับสบายดีนะโอ้วันละกี่เที่ยวเนี่ยวันละ5เที่ยวอันนี้ต้นสถานีไหมอันนี้อยู่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นต้นทางเลยไปถึงไหนเนี่ยถึงคุณหมิงเลยมีทั้งหมด5เที่ยวเนาะมี5เที่ยวจะมีเที่ยวนึงเป็นเดินทางไปฮอดคุณหมิงจะเป็นรถไฟข้ามแดนอ๋อหรือแล้วมีคุณหมิงออกกี่โมง8โมง8นาที8โมง8นาทีอาจจะมาขึ้นที่นี่มา8โมง8นาทีต้องมีพาสปอร์ตแม่ๆต้องมีพาสปอร์ตมีวีซ่าด้วยมีตั๋วด้วยไปคุณหมิงเท่าไหร่กี่กีบค่าตั๋วแมนซัน2จะแมนประมาณ1ล้าน6แสน1ล้าน6แสนกีบประมาณกี่บาทเนี่ย 3,000 บาทเด้อล้าน6แสนกีบไปคุณหมิง 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทไปคุณหมิงชั้น2นะชั้น1นะมีคนไปประมาณ30 40โอ้ชั้น1อีกประมาณ30เองก็ถูกอ่ะก็ประมาณ 3,000 4,000 ครับไม่ต้องรับรองเหรออันนี้สถานีประธานขอต้อนรับโอ้อันนี้ห้อง VIP โอ้ใส่โต๊ะนี่นะโอ้ครับอันนี้ห้องรับรอง VIP ครับอันนี้รูปแม่น้ำโขงเที่ยวอื่นเป็นไงที่เที่ยวไหนครับให้ไม่หยิบเพื่ออธิบายให้ฟังหน่อยเขามีทั้งหมด5เที่ยว5เที่ยว5เที่ยว4เที่ยวมันจะเป็นรถไฟความไวเนาะเป็นรถไฟ EMU แล้ว1เที่ยวจะเป็นรถไฟความไวธรรมดาอ๋อแล้วรถไฟความไวธรรมดานี่มันจะเดินทางอยู่ภายในประเทศลาวเดินทางไปฮ่องกงความไวธรรมดานี่ความเร็วเท่าไหร่120กิโลเมตรต่อชั่วโมง120ถ้าเกิดความเร็วสูงอะฮะ160เขาเรียกไม่ใช่เขาเรียกความเร็วเขาเรียกความไวรถไฟความไวสูงกับความไวธรรมดาแล้ว4เที่ยวไปไหนบ้างฮะ4เที่ยวนี้เนี่ยค่ะจะมีไปคุ้นหมิงแล้วไปฮอดบอเต็นภายในนั้นบอเต็นไปฮอดหลวงพระบางจะมี2เที่ยวโอ้หลวงพระบางกี่นาทีถึงอ่ะหลวงพระบางประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วขับรถจนกี่ชั่วโมงโอ้7ชั่วโมง7ชั่วโมง7ก็เห็นมีคนไทยมาเที่ยวเหมือนกันนะดีมั้ยแน่นมั้ยตัวแน่นมั้ยตัวเต็มมั้ยคนไทยหลายคนไทยมาคนไทยหลายคนไทยหลายเลยนะคนไทยเที่ยวเยอะแล้วต้องจองล่วงหน้ามั้ยครับคืนนี้นี่แมนต้องได้จองล่วงหน้าพี่รถไฟแมนก่อนรถออก4วันเนาะเขาจะสามารถจองจองล่วงหน้าได้4วันยังมาเช้านี่ซื้อได้ไหมยังเหลือไหมครับมีไหมพอมีไหมพอมีอยู่แต่ว่ายังเหลือหน่อยแต่ว่ารถไฟที่ว่าข้ามแดนไปจีนนี่แมนอยากซื้อก่อนได้รถออกแมน15วัน15วันอ๋อแต่ก่อนขึ้นก็ต้องตรวจพาสปอร์ตก่อนไหมต้องไปตรวจแล้วไปตรวจที่ชายแดนอีกทีแมนชายแดนจะเป็นอันตมอ๋อดีเลยครับแล้วคนลาวนั่งเยอะไหมคนลาวก็เยอะอ๋อแล้วมีคนจีนมาไหมมีคนจีนมีแล้วคนต่างประเทศคนเวียดนามคนเดี๋ยวได้ไปดูสถานีดีไหมดีไหมเพราะว่าประธานเนี่ยที่มาแล้วคือว่ามีเส้นมาก่อนแพทย์กันเลยอ๋อมีประธานมาด้วยประธานไฟจีนเลยอ๋อหุ้นส่วนอ๋อหุ้นส่วนที่เป็นอันนี้จีนช่วยลงทุนด้วยใช่ไหมใช่ไหมเจ็ดสิบสามส่วนอ๋อเจ็ดสิบสามเด็กยืนดูคนจับจิ๊บก็เจ็ดสิบสามก็นี่เป็นเงินลงทุนร่วมนะครับระหว่างจีนลาวโอ้ลูกสมบูรณ์ครับสมบูรณ์อันนี้อยู่มันตั้งแต่เปิดเลยไหมนี่อันนี้ประธานหลวงนะนี่อันนี้เป็นห้องที่สองอันนี้ห้อง VIP อีกห้องนะคะเป็นประธานหลวงใหญ่โตแล้วนี่อันนี้คือต้องเหมือนเขาเรียกว่าล็อบบี้อะครับที่ชานชาลารอผู้โดยสารมี 1,600 เบาะนั่งรับผู้โดยสารได้เท่าไหร่ครับสามารถรองรับได้ 2,500 คน 2,500 คนเดี๋ยววันนี้ปิดละหมดละหมดแล้ววันนี้รถหมดแล้วเขาไปเรียกรถมาให้เราดูเขาไปเรียกรถจากอู่มาให้เราดูขอใจหลายๆแต่มาฮอจะมาส่งเหมือนเดิมแล้วเที่ยวคำที่มาเนี่ยเด็กอย่างนี้เที่ยวคำที่มาเอาที่เข้ามาอีกกี่โมงจะมี9โมงอ๋อ2ทุ่มอ๋อ2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มเอาคุณหมิงกับโอ๊ตไปแล้วจะมีมาแต่บ
บ่อเต็นภายในเต็นภายในบ่อเต็นบ่อหานกลับมาจากบ่อเต็นแล้วก็กลับมาจากหลวงพระบางครับเขตร้อนหาสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางทางเมืองอ๋อมีนี่เอกสารผู้โดยสารอ๋อวีซ่าโอ้นี่อินเตอร์โอ้สวยงามมากนี่อยู่ห่างจากตัวเมืองไกลไหมครับประมาณ20กิโลเมตรซาวนี่คือ20อยู่จากตัวเมืองประมาณ20กิโลต้องนั่งรถบัสมารถเมล์คือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะทางออกมาเหมือนกับที่เรียกว่าพวกชินโอซาก้าเพราะว่ามันผ่านในเมืองยากรถคนเมืองมันแน่นก็ต้องเบี่ยงเมืองไปหน่อยนึงมันก็สร้างเป็นเมืองใหม่เดี๋ยวตรงนี้พัฒนาเป็นเมืองใหม่เหมือนนี้ก็ทำชินโอซาก้าอะไรเงี้ยก็จะพัฒนาเมืองรอบสถานีความเร็วสูงอยู่ในมองผมแล้วค่ะมองกาแฟดาวแล้วก็กาแฟดาวแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นห้างมีอเมซอนด้วยนะอ๋อปันคาเฟ่นี่ของคนลาวค่ะของคนไทยของคนไทยอ้าวกระดาวนี่ของกาดี่ของนี่แล้วก็มีปันคาเฟ่น่าจะของ PT มั้งครับผสมผสมกันครับเราจะเห็นเป็นดอกจำปาอ๋อดอกจำปาสัญลักษณ์ลาวเลยใช่ดอกจำปาสัญลักษณ์ของลาวอันนี้ดอกจำปานะครับสัญลักษณ์ของจีนแต่ก็เป็นผสมลาวกับจีนไม่ต้องตรวจกระเป๋าด้วยไหมเอ็กซเรย์ครับอ๋อเหมือนแอร์พอร์ตนะครับต้องตรวจกระเป๋าก่อนเข้ามาอันนี้คือที่สำหรับคนพิการนะครับสำหรับคนนางที่วัดที่เป็นสีส้มแมนทาวไว้อ๋อพระสงฆ์พระขึ้นฟรีไหมไม่ฟรีรู้สึกว่าแพงไหมหรือว่าลดราคาเหมือนกันแล้วพระนั่งเยอะไหมครับอ๋อนี่อ่านไหมบอนประชาสัมพันธ์ข้างหน้าเขียนว่าอะไรนะบอนสถานที่บอนอ๋อเป็นบอนสถานที่สถานที่ให้ให้อุนโคตุโคอันนี้ตุโบบอนไม่ใช่ไม่บอนพนันไม่ใช่บอนน่ารักดีนะบอนเป็นสถานที่และจำปานี่คืออะไรจำปาจะมาสัญลักษณ์ของเราดอกไม้ดอกไม้มาจำชาติเราค่ะโอ้โหนี่ชั้นธุรกิจโอ้สวยเลยนะยังไงเครื่องบินเลยดูอันนี้ชั้นธุรกิจอันนี้ชั้นชั้นสองอันนี้เป็นชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจะเป็นตัวนี้จะเป็นบนนั่งสองอ๋อสองเบื้องเนาะอันนี้สามอันนี้สามอันนี้สองจะเป็นบนนางสองอ๋ออันนี้อันนี้ดีสุดดีสุดบิสเนสแล้วจะมีรถไฟขบวนรถไฟขบวนสามร้อยสามกิโลร้อยยี่สิบกิโลเมตรอันนี้วายปานกลางวายปานกลางแบบธรรมดาวายธรรมดาจะมีแบบเตียงนอนแล้วก็เป็นบนหน้าตาเหมือนกันไหมครับรถไฟธรรมดาไม่เหมือนการลากแกกับโบคือกันโบเหมือนกันแต่เป็นรถจีนทั้งอันทั้งสองอันรถจีนตัวการลากแกจะใส่หัวอ๋อใส่หัวไปเอ็มยูมันไฟทั้งอันไฟอันโอโตอยู่อันนี้แบบมีหัวลากมีหัวลากโบกี้ไม่มีพลังแล้วไฟสูงเลยทุกโบกี้มีพลังในตัวเองแล้วเอาไฟจากข้างทางข้างบนใช้ไฟเทอร์นารีใช้แต่งข้างบนเนี่ยคือทางไกลจะใช้ฝั่งนี้ครับเหมือนกับรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงข้างบนนี่มันแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟในเมืองมันจะใช้ตัวเติร์ดเรลหรือ BTS อ่ะเดี๋ยวจะใช้เติร์ดเรลข้างๆแต่นั้นแต่ระดับทางในเมืองถ้าทางไกลก็มีแคทเทนารีติดข้างบนมีซูเปอร์ของจีนนะอันนี้นะของจีนครับ friendship ร้านเป็นชิปเนี่ยมิตรภาพไงมิตรภาพสะดวกซื้อมิตรภาพอ๋อสะดวกซื้อมิตรภาพอ๋อน่ารักจังบูสอ๋อบูสผลไม้แล้วก็เดลี่ควีนเดลี่ควีนเอ้าลิปตัดหน่อยบริษัทโอรีโอลิปตัดปิดเห็นไม่หิวเลยเนี่ยทางด้านนั้นเป็นโครงการ
จะมีห้อง VIP ไว้สำหรับผู้โดยสารหัวทางเครื่องบินอ๋อมีเลาจ์ให้นะครับเครื่องบินเลยนะโอ้มีตู้กดน้ำด้วยโอ้ฟรีด้วยดีนะเราทำในเราก็พยายามทำอย่างนี้เหมือนกันครับแต่เขามีร้อนด้วยนะเราคงไม่จำเป็นมีกระติกน้ำมากระติกน้ำอันนี้เครื่องมอดไฟเครื่องอะไรเครื่องมอดไฟเครื่องมอดไฟทำให้ไฟมอดมอดเป็นดับมอดเป็นดับมอดเป็นดับให้สนิทบังกระเพื่องอยู่บ้านดับเพลิงของเราเป็นบ้างไฟนี่บ้างมอดไฟบ้างมอดไฟของเราบ้างไฟนี่บ้างมอดไฟน่ารักนะดีครับที่ห้องเล้านะอันนี้เป็น business loungeโอ้โหก่อสร้างกี่ปีแล้วเนี่ยก่อสร้างมาเปิดบ่เปิด2ปีกว่าไม่ก่อสร้างอ่ะใช้ก่อสร้างมา5ปีโอ้เร็วมากโอ้75อุโมงค์75อุโมงค์ก่อสร้าง5ปี163แห่งสะพานแล้วก็ที่ทางลาบเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่ครับเนี่ย2016ท้าย2016ช่วงโควิดเนี่ยช่วงนั้นเลยนะที่เริ่มไม่งั้นมันเริ่มช้าแล้วเนี่ยกี่กิโลทั้งหมดได้ทางในลาว422422นี่ถึงคุณหมิงชายแดนลาวชายแดนลาวขึ้นสะพาน422อ๋อนี่เส้นทางอยู่นี่ไม่ต้องกันอ๋อนี่ครับโอ้จะต่อกรุงเทพด้วยนะอ๋อนี่มันต่อไปกรุงเทพนี่ครับนี่อันนี้มาแล้วเข้าที่หนองคายแต่นี่เส้นนี้คือออกไปขอนแก่นแล้วก็ออกนี่จิระขอนแก่นใช่ใช่ทางคุณพาจิระแล้วก็ย้ายมานี่นี่ตอนแรกจะไปนั่นนะจะไปถึงไอ้ทวายแต่เส้นนี้ไม่น่ามีละน่าจะลงไปข้างล่างน่าจะลงไปที่นี่แทนถึงแม้ก็ลัดตรงนี้ก็ได้โอ้นี่เขาวางแผนหมดอันนี้เป็นเบลรถป่ะเนี่ยเป็นทางBI เบลรถ initiative นี่อันนี้คุณหมิงนะครับไม่คุณหมิงอยู่นี่อันนี้ไหนเนี่ย CR นะครับถึงเลยเหรอถึงไหมเดี๋ยวนี้เพราะมันเชื่อมหมดแล้วนี่เชื่อมหมดแล้วฮอตไปนี่ปักกิ่งแน่ๆๆเสร็จหมดละโอ้โห300กิโลเมตรเดี๋ยวให้เชื่อมหนองคายได้ก่อนนั้นอ่ะหนองมีโครงการยังไม่ได้เชื่อมหนองคายเดี๋ยวเราประสาทเลยไอ้สะพานนะโอ้ดีๆอยากกันไงท่านประธานอ๋อนี่เป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายจีนครับเดี๋ยวครับโอ้สวัสดีครับนี่ฮะเดี๋ยวของละครพูดได้ด้วยพูดจีนได้เหรอจีนนี่เนี่ยได้หลายนี่คนลาวหรือคนจีนคนลาวหรือพูดจีนได้โอ้ใหญ่มากเลยโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพิ่งมีหลายคนเลยผมแบบเพิ่งมาก่อนเวลาท่านอาศัยอยู่ที่ลาวเลยเหรอโอ้ดีมากต่อสร้างเร็วมากแล้วไปเชื่อมโยงกับระบบของที่เลยสำหรับเห็นอนาคตเนาะเพื่อนกับอาจารย์พิจารณาให้ผู้โดยสาร
างทางจีนอที่มามาเชียวซุงประเทศเราแล้วก็สามารถที่จะเดินทางข้ามประเทศได้เช่นเดียวกันแล้วผู้โดยสารเดินมาจากไทยนอกหลังจากเชียวซุงประเทศเราแล้วก็สามารถเดินทางข้ามอ๋อดีเลยต้องต่อรางของเรายังเป็นราง1เมตรอยู่ต้องเปลี่ยนสแตนดาร์ดเกจก่อนดูรถไปนะไปทางชลามั้ยแต่ประเทศลาวเขาก็ค่าไฟถูกนิดนึงจะมีไฟพลังน้ำเยอะเทียบจะอาเซียนเอามาแล้วเหรอไปดูรถออกกลับมาให้ดูโอ้เกรงใจยังเลยเอารถกลับมาให้ดูตอนแรกก็จะไปเข้าอู่ดูรถไฟนะขอนั่งไปเที่ยวคุณหมิงได้ไหมไม่มีพาสปอร์ตโอ้สวยโอ้มาจากไหนคันนี้ไปดูรถไฟดูเลยเราดูหัวรถไฟรถไฟโอเคครับว่าสั่งให้ไปดูหัวรถไฟนะครับไกลเหลือเกินอันนี้เป็นรถไฟให้ดูความยาวขบวนนะคนนะความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพนักงานมาด้วยพนักงานเป็นคนลาวหรือคนจีนพนักงานมีคนลาวแล้วก็คนด้วยพนักงานมีทั้งคนลาวแล้วก็คนจีนนะครับจะแวะเข้าไปดูในขบวนไหมครับแวะเข้าไปดูในขบวนได้ไหมอ๋อไปดูหัวอะไรดูบ้านคนขับป่ะคนขับป่ะไปดูหัวขบวนได้ครับวัดบัญชาสถานีเขาใหญ่จริงๆครับเนี่ยครับใหม่มากขบวนร้านช้างนี่ครับรถไฟจริงๆมันจะเป็นสีเขียวเนาะใช่ป่ะรถไฟขบวนล่าช้างของเขายูนิเต็ดมีสีคันจะเป็นสีคล้ายๆกับธงชาติลาวอ๋อใช่อ๋อเขาทำสีนี้เพราะว่าให้มันสอดคล้องกับธงชาติลาวนะครับแต่ถ้าว่าเป็นรถอยู่จีนจะเป็นสีเขียวนี่นะครับรถไฟความเร็วสูงคนขับเป็นคนลาวนะครับที่อยู่โบกมือบายๆให้เราอยู่ข้างบนนั้นเชิญเลยครับอยู่ดีไหมครับรถไฟถ่ายก่อนถ่ายดีแบบดูดีมากครับไฟความเร็วสูงเดี๋ยวของเราก็คงจะได้เห็นเนาะอันนี้เขาเอากลับมาจากอู่ให้เราดูนะตอนแรกคันนี้จะไปเก็บที่อู่แหละแล้วก็ถอยกลับมาให้เราดูต่อที่แต้เหรียญเชิญเลยครับขอบคุณครับอันนี้ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับโดนไปแล้วก็นั่งชั้นหนึ่งค่ะอันนี้นั่งชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งครับตัวนี้ไม่มี business class นะครับมีแค่ชั้นสองกับชั้นหนึ่งมีแม่ทองจะมีเหรอ
ส่วนตรงนี้บางพี่ไฟอ่ะยิงลูกน้องดอกข้างหน้าที่เราจะเพิ่มอีกคนไปที่หน้าโอ้แล้วกระเป๋าไอ้ข้างบนนี้แน่ๆเดี๋ยวจะบอกว่าไปดูคนขับเราไปดูคนขับหน่อยได้เดี๋ยวเขาให้เราไปดูห้องคนขับนะครับขับผิดสบายดีจีนหรือเปล่าจีนเหรอเฮ้ยไม่ต้องถ่ายไม่ได้เฮ้ยเรามาเขาห้ามถ่ายปิดได้ก่อนครับโอเคไม่เป็นไรอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ดูได้ครับเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ได้ๆครับไม่ได้ถ่ายได้ครับเกือบไปแล้วครับเกือบโดนอุ้มไปแล้วให้ดูตรงผู้โดยสารชั้นหนึ่งยังจะใช้คนจีนอยู่แต่ว่าก็มีพยายามผสมคนลาวเข้ามาบ้างนะครับอย่างเช่นพวกพนักงานต้อนรับหรือว่าคนขับไปธรรมดา 150,000 ไฮสปีด 40,000 กิโลนะครับมันเหมือนกับรถเหมือนกระโดดแล้วเนาะดูอย่างช่องร่างเร็วมากโอเครถไฟมันก็จะดีคือมันไปได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ประหยัดพลังงานซื่อๆ我现在可以运和坐旅客还有节省了一下那个费用对对时间会有多个项目ถูกเครื่องบินนะคือมีทางของไฟจีที่ลาแล้วเหรอเนี่ยถึงกลาแล้วกระทรวงทายาทอยู่ที่เยอะเชียงเก้า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 เชียงเก้
ช่วยถึงไหนถึงไหนเส้นเดียวเส้นเดียวรถจะต้องในรถจะมีด้วยอ๋อมาเราข้างหน้านู่นแล้วขอบคุณท่านมากเลยนะด้วยความรู้มากเลย非常抱歉，我时间出错，我错，我来晚了。我来晚了，没有来晚。哦，没来，来晚，来晚。没关系。想来看，真的，因为没见过，然后。时间，你看，现在跟我说是现在到。不是，等下要回泰国，要有工作，还有工作在这里。他说今天要他要回泰国去了。要回去，那。多好，这辆卡宾飞机吗？还是？เดี๋ยวผมไปมีงานเลี้ยงก่อนเลยเดี๋ยวไปเครื่องบินเครื่องบินไปกรุงเทพไปกรุงเทพไหมท่านประธานถ้าว่าลิ้งจง有没有去过曼谷没有我们不行我们去不了我们这个湄公河这边揽开都去不了ใช่ป่ะยูน้องไทยไปกันยังไปไม่ได้อ๋องานเยอะมากต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะท่านว่า非常感谢ลิ้งจง过来没事，等下次市长再来的时候，等点时间，我陪市长坐一节老中铁路的火车。คุณฟ้าถามถามมีเวลาเนาะกับมาลาวอีกครั้งหนึ่งแม่คุณจะซบถามเวลามาขึ้นรถไฟครับยินดีเลยครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจได้ดีนะการจ้างงานแต่ก่อนต้องทำไรนะก่อนเงินจงมาแล้วผมมาที่นี่อ๋อเลย我之前干什么工作毕业完对他是我们很优秀的劳务局的员工现在正在慢慢的走上领导岗位อันนี้คนลาวหรือคนจีนคนจีนคนจีนผสมกันครับไม่เกี่ยวข้าวเช้าป่ะน่าจะลาโอเคเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยว